อย่างที่รู้กันนะฮะว่าคลิปนี้ผมจะพาไปดูจุดวาร์ปจุดเทเลพอร์ตนะฮะจุดเทเลพอร์ตวาร์ปหรือจุดวาร์ปเทเลพอร์ตนะฮะที่มันสามารถพาเราวาร์ปไปได้ทั้งหมด5แห่งนะฮะในนี้เลยฮะโยงเส้นจากเมืองลาบิทูรัสไปยังบริเวณชันตาดินของแอเรีย69นะฮะไปยังไบโอเทคนะฮะแหล่งผลิตเชื้อไวรัสหรือซอมบี้ต่างๆนะฮะบริเวณเมืองซานเฟียโรแล้วก็วาร์ปจากเมืองซานเฟียโรเนี่ยกลับมายังบริเวณกลางแมปที่เป็นฟาร์มลับนะฮะนั่นแหละฟาร์มลับซึ่งเป็นฟาร์มลับก็คือกลางแมปมันจะมีฟาร์มนึงที่มันจะมีฐานทัพลับตรงนั้นนะฮะมันสามารถวาร์ปได้แล้วหลังจากนั้นก็วาร์ปจากตรงฟาร์มเนี่ยกลับไปยังบ้าน CJ ได้นะฮะจุดวาร์ปมีทั้งหมด5แห่งนะฮะตามในแผนที่นี่บอกเลยนะฮะเอาแผนที่ขึ้นมาให้ดูนะเนี่ยฮะมาเราคลิปนี้จะไปพิสูจน์จุดวาร์ปกันนะว่าจุดวาร์ปเนี่ยที่บอสเขาสร้างไว้เนี่ยให้มันถามว่าทำไมบอสเนี่ยเขาถึงสร้างจุดวาร์ปจุดนี้ไว้เพื่อให้มันสามารถไปได้ถูกที่ไงทำให้เอ็มไอบีอย่างพวกเราเนี่ยทำให้เอ็มไอบีอย่างพวกเราเนี่ยสามารถวาร์ปไปได้ถูกที่ได้อย่างสะดวกสบายนะฮะบอกเลยฮะว่าจุดวาร์ปนี่แต่ละจุดนี้เขาบอกไปเลยฮะว่าโคตรเจ๋งนะฮะจุดวาร์ปของ MAB นี่ฮะมันสามารถทำให้เราเนี่ยวาร์ปไปตรงไหนก็ได้ครับสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้อย่างสะดวกสบายฮะบอสเขาทำไว้เนี่ยเพื่อแบบว่าเพื่อการเคลื่อนที่ไม่ใช่ดิเพื่อการไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและย่นระยะเวลาในการเดินทางไปได้เยอะมากฮะก็ทำเพื่อความสะดวกสบายนั่นแหละบอสก็ทำไว้เนี่ยก็คือว่าจากตรงนี้ไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปนู่นไปนี่แล้วก็กลับมานี่นะมันก็ทำนองนี้ท่านผู้ชมนะมันก็ประมาณนี้โอเคคลิปนี้จะมาลองทดสอบวาร์ปดูฮะดูซิว่ามันจะวาร์ปไปได้ไกลสักแค่ไหนวาร์ปไปถึงไหนนะฮะมันจะวาร์ปไป 4-5 จุดตามในแผนที่บอกไปนะฮะตามรูปภาพที่ประกอบไปนะฮะต้องเข้ามาในฐานทัพลับตรงนี้นะฮะแม่มาแกตรงนี้ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเลยเข้ามาแล้วแม่งบั๊กชิบหายเลยแล้วเจอพวกสัตว์สงวนนะฮะไอพวกสัตว์หายากอะไรเงี้ยมันก็นอนกินนอนกินบ้านกินเมืองอยู่ฮะเหมือนนักการเมืองบ้านเรานะก็คือกินนอนอยู่เงี้ยฮะท่านผู้ชมดูดิมันนั่งกินนอนกินสบายใจมากเลยหลุดเลยโอเคฮะผมก็ดูแล้วนักการเมืองบ้านเรานี่ไม่ใช่ดิมันก็นั่งกินนอนกินอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนกับไอสัตว์สงวนตัวนี้เลยฮะไอสัตว์ตัวนี้ก็เหมือนกันครับที่มันก็นั่งกินนอนกินไปเงี้ยฮะถ้าเกมมันหลุดเราจะกลัวอะไรฮะเราก็โหลดเราก็เริ่มใหม่ดิฮะรอแล้วผมก็ไม่ได้โหลดเซฟใหม่แล้วก็เริ่มแม่งใหม่หมดนะฮะปะนี่ฮะเราก็ไปยังตู้โทรศัพท์ปริศนาฮะสามารถวาร์ปได้ฮะวาร์ปมาลาดไปทุรัสเลยฮะวาร์ปมาสู่บัญชาการใหญ่ MAB แล้วฮะที่บอสก็ได้สร้างเอาไว้ฮะแล้วก็มาอีกรอบนึงปึ๊บถึงมันจะเสียเวลาคือออกเกมเข้าใหม่ไปเลยฮะเกมมันหลุดนะฮะช่วยไม่ได้นะฮะโอเคครับมาเราเข้ามาตรงนี้เจอกับสัตว์สงวน2ตัวนะฮะเขาบอกว่าเป็นสัตว์หายากชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะหายากยิ่งกว่าไดโนเสาร์อีกนะท่านผู้ชมอะไรวะหลุดอีกแกไอ้บ้ามึงอย่าไปตรงนั้นไอ้สัตว์ไปตรงอื่นดิไอ้หายหลุดแล้วหลุดอีกเว้ยหน้าโมโหจริงเลยขอโทษด้วยแล้วกันนะที่พูดแบบหยาบคายเกินไปนะแต่ว่าโมโหจริงอะไอ้หามึงหลุดแล้วหลุดอีกมึงไปตรงอื่นได้ไหมทำไมมึงต้องไปตรงนั้นไม่เข้าใจไอ้หาเดินไปตรงนั้นแล้วมันหลุดผมก็เพิ่งรู้ว่าแม่งหลุดนะไม่งั้นผมก็เปลี่ยนที่ละไม่รู้ว่าแม่งหลุดเว้ยไม่รู้ว่ามันจะหลุดซ้ำซากผมคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะไอ้เรื่องหลุดเนี่ยเอาเคลียร์ใหม่ฮะถ้ามันหลุดปุ๊บผมก็ไม่ตัดฮะสดๆเลยก็คือแบบหลุดปุ๊บนี่ก็เข้าสดเลยฮะอยากจะรู้จริงว่ามึงจะหลุดได้นานแค่ไหนควายมึงอย่าคิดว่ากูโง่นะเว้ยกูนี่โคตรฉลาดเลยบอกไว้ก่อนนะฮะโง่ทำไมล่ะคนเราฉลาดนะฮะมีวาร์ปมานี่เลยฮะนั่นเบื่อแม่งจริงเลยตรงนี้เว้ยนะฮะมันจะมีอยู่2ที่ใช่ไหมก็คือจุดนี้อ่ะเราให้ดูฮะไอจุดเนี้ยนะฮะจุดนี้สามารถวาร์ปไปยังบริเวณบ้านCJได้เลยฮะแต่ว่าถ้าเป็นจุดเนี้ยมันจะวาร์ปไปแอเรีย69ก่อนฮะแล้วหลังจากนั้นก็วาร์ปจากแอเรียเนี้ยไปบริเวณไบโอเทคในเมืองซานเฟียโรฮะแล้วก็วาร์ปจากไบโอเทคเมืองซานเฟียโรเนี้ยมาอยู่กลางแมปตรงฟาร์มลับนะฮะแล้ววาร์ปจากบริเวณฟาร์มลับเนี้ยนั่นแหละตรงฟาร์มที่มีลึกลับเนี้ยวาร์ปกลับมายังบริเวณบ้านCJได้ก็คือตู้โทรศัพท์ตรงนั้นแหละฮะถามว่าวาร์ปได้จริงหรือเปล่าเราต้องดูฮะไปพิสูจน์กันนะฮะเรื่องนี้เบื่อแม่งจริงเลยเว้ยบั๊กอะไรนักหนาก็ไม่รู้ฮะเนี่ยฮะเอาง่ายดูดิกูจนกลายเป็นเมฆมังกรมุดดินไปแล้วเนี่ยไอ้ห่าเขาไม่แต่เมฆมังกรบินนี่เมฆมังกรมุดดินไปแล้วท่านผู้ชมนะเห็นไหมวาร์ปมานี่ปุ๊บแล้วคุณก็วาร์ปจากตรงนี้ต่อนะฮะ
จะเป็นโอเปโอเทคนะฮะแล้วก็เจอไอ้นี่มีสิทธิ์ติงตองนี่แกมึงในตลอดเลยเนาะมึงอยากลองของใช่ไหมตายมึงมันตายไปแล้วคนที่ตายก็ตายไปแล้วตรงไหนวะเนี่ยยังไม่ตายอีกเหรอเออสมหน้ามึงเขาวาร์ปแบบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเจอไอเนมมันเสร็จปุ๊บก็วาร์ปกลับมานะฮะวาร์ปจะไปมาร์คเหลืองนี่ฮะวาร์ปมากลางแมปนะฮะวาร์ปมาโผล่กลางแมปที่ไหนก็ไม่รู้ฮะนั่นแหละฮะมันโผล่ตรงนี้เฉยเลยฮะตรงนี้เป็นจุดเทเลพอร์ตวาร์ปอีกจุดนึงฮะท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหนะฮะไม่น่าเชื่อว่าวาร์ปมาบริเวณฟาร์มที่อยู่กลางแมปเนี่ยฮะจะมีความลับซ่อนอยู่ด้วยฮะก็คือความลับก็คือเนี่ยแหละฮะตรงนี้นะฮะเป็นตู้โทรศัพท์ลึกลับเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถวาร์ปกลับไปยังบริเวณบ้าน 4J ได้นะฮะไอ้ตรงนี้คืออะไรฮะผมมันมาสร้างซะยิ่งใหญ่เลยฮะตรงนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจุดวาร์ปอีกจุดนึงฮะเป็นฟาร์มลับของเรานะฮะความลับของ MIB ตรงนี้มึงจะเรียกฟาร์มหรือว่าความกันแน่เรียกให้มันถูกหน่อยนะฮะความลับเจ้าเอ๋ยนะเห็นมั้ยฮะเค้ามีแต่ความลับเจ้าเอ๋ยกูแม่งมั่วเนี่ยแหละท่านผู้ชมในประมาณนี้มันก็ทำนองนี้แหละโอเคครับเราก็วาร์ปแบบตรงนี้ฮะวาร์ปไปยังบริเวณบ้าน 4J ฮะฟาบมานี่ฮะเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยวาร์ปกับมาโกสตีมเฉยเลยงงเลยฮะผมบอกได้ฮะมันวาร์ปไปทุกที่นะฮะนี่ฮะมันโผล่ว่า 4J เฉยเลยงงเลยฮะเฮ้ยมันวาร์ปมาได้ไงวะแล้วถามว่าจะกลับไปยังไงฮะเรากลับไปที่ตู้โทรศัพท์นี้มันก็ไม่สามารถวาร์ปกลับไปยังเมืองลับไปทุรัสได้ฮะจุดวาร์ปมันมีแค่นี้แหละฮะมันไม่สามารถวาร์ปได้นอกจากที่คุณจะไปวาร์ปตรงนี้ฮะจุดเริ่มเกมตรงนี้แหละฮะตอนที่เราเริ่มเกมใช่ไหมบริเวณนี้ฮะจะมีจุดโทรศัพท์จุดนึงที่ทำให้เราสามารถวาร์ปได้มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถวาร์ปนะฮะกลับไปยังฐานทัพ MBB ได้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดเทเลพอร์ตวาร์ปอีกจุดนึงที่โคตรสะดวกสบายฮะสะดวกสบายจริงๆฮะวาร์ปก็ทำไว้นะเพื่อความสะดวกสบายโดยเฉพาะในการเอื้อหน่วยความสะดวกในการอะไรในการเคลื่อนที่ครับในการไปจากอีกจุดนึงไปยังอีกจุดนึงนะฮะใช่ฮะในการเดินทางไงมันก็สะดวกสบายใช่ไหมถ้าคุณมีจุดวัดจุดเทเลพอร์ตเนี่ยถ้าในอนาคตจริงๆถ้าโลกเรามีจุดวัดจุดเทเลพอร์ตหรือว่าเป็นประตูไปให้ไหนก็ได้นะเหมือนโดเรมอนนะผมว่าแม่งก็สะดวกสบายนะใช่ฮะแสดงว่าประเทศนี้บนโลกนี้ครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้รถหรอกฮะเพราะว่ามีจุดวาร์ปมีจุดเทเลพอร์ตนะฮะจุดเทเลพอร์ตวาร์ปนะประมาณนี้นะฮะในอนาคตนะฮะในโลกเราอันค่อยใหญ่ไพศาลในอนาคตเนี่ยเขาต้องมีการสร้างมันขึ้นมาแน่นอนฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะพอวาร์ปเสร็จแล้วก็กลับมานี่เหมือนเดิมฮะเห็นไหมเสร็จแล้วผมไปวาร์ปตรงนู้นอีกก็จะกลับไปอีกมันก็จะวนไปวนมาอยู่งี้เรื่อยๆนะฮะเราไม่สามารถเข้าไปจุดใดจุดหนึ่งแล้ววาร์ปกลับมาที่เดิมได้ต้องไปตามจุดมันฮะมันก็วาร์ปมาได้แค่นี้แหละผมรู้แล้วมันก็มีแค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรดีมากนะฮะไอพวกสัตว์สงวนพวกนี้มันก็นอนสบายเลยฮะนะฮะไม่ต้องกลัวฮะสัตว์ดึกดำบรรพ์ฮะเป็นสัตว์สงวนแห่งชาตินะฮะจะเก็บไปชื่นชมนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเอ้ยจะวาร์ปหน่อยมันจะวาร์ปทีนึงมันลำบากจังวะไอ้ห่าเข้ามาร์กแดงฮะเออนั่นแหละวาร์ปมาแอเรียครับแล้วก็เข้าตรงแอเรียฮะวาร์ปมาไบโอเทคศพของไอ้เหี้ยนี่เมสิตนี่ยังอยู่เหมือนเดิมฮะโอเคครับแม่งจังไรเมื่อกี้โผล่มากูตกใจหมดเลยคอยาวยังกะกะเหลี่ยงไอ้ห่าแล้วก็วาร์ปจุดมาร์กเหลืองครับมาโผล่นี่ครับวาร์ปจากมาร์กเหลืองโผล่ตู้โทรศัพท์ตู้นี้ครับแล้วก็วาร์ปจากมาร์กแดงครับไปโผล่บ้าน 4J ฮะนะฮะแล้วก็โกสติโฮมเหมือนเดิมฮะเห็นไหมฮะมันสะดวกสบายจริงอะฮะเราก็จะวาร์ปกลับไปก็เราต้องไปตรงนั้นฮะมันไม่มีแบบจุดวาร์ปพอเจอปุ๊บจะวาร์ปทันทีไม่เจอเราต้องไปจุดนึงไปจุดที่เริ่มเกมนะฮะเนี่ยมาร้านปกตินี่ก็เข้าได้อยู่นะฮะถ้าสมมติเราเข้าร้านปกตินี่เราจะไปโผล่ตรง MAB ป่ะลองออกดิมันก็โผล่เมืองลอสซันโตสเลยวะมาโผล่ลอสซันโตสเหมือนเดิมเออนะฮะเหมือนกับเขาทำไว้เอื้อมโดยความสะดวกทุกอย่างนะฮะ MAB อะไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะฮะไม่จำเป็นต้องเดินทางมาร้านด้วยเสียเปล่านะเข้าที่ฐาน MBB แม่งก็โผล่ไปทะลุทุกร้านไอ้ห่าคือสะดวกสบายเกินไปผมก็ว่างั้นแหละนะท่านผู้ชมเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมนะฮะฟาบเห็นไหมวาร์ปมันนี่แหละเห็นไหมฮะนี่ฮะร้านค้าก็มีไม่ใช่นอกจากจุดวาร์ปจุดนี้แล้วนะตรงนี้ก็จะสามารถวาร์ปไปได้อีกนะฮะวาร์ปไปโผล่คาสิโนครับ
ของวูซี่นะฮะแล้วก็วาร์ปจากคาสิโนวูซี่นะฮะก็จะกลับมาที่เดิมครับมันก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยฮะไม่สามารถวาร์ปกลับไปบ้านซีเจตรงจุดเริ่มเกมได้นะฮะเพราะว่าจุดนี้มันจะตายตัวก็คือจุดนี้จะทำให้วาร์ปมาได้แค่2จุดเท่านั้นนะพอเข้าจุดมาร์กเหลืองปุ๊บอ่ะพอเข้ามาร์กเหลืองปุ๊บก็วาร์ปมาคาสิโนพอเข้ามาร์กแดงโทรศัพท์ปุ๊บก็วาร์ปกลับมาที่มาร์กเหลืองบริเวณฐานทัพบัญชาการจาก MLB นะถ้าสมมุติว่าผมเริ่มเกมนิวเกมอ่ะฮะถ้านิวเกมปุ๊บนะฮะใช่ฮะสมมุติผมนิวเกมนะเหมือนเราเริ่มเกมปกตินะฮะสมมติถ้าผมนิวเกมตรงนี้นะผมจะวาร์ปไปตรงเนี้ยฮะเนี่ยวาร์ปไปตรงนี้ปุ๊บมันจะไปโผล่มาร์กเหลืองตรงนั้นเลยใช่มั้ยฮะเนี่ยสมมติผมวาร์ปไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฮะเราวาร์ปมานี่ปุ๊บเนี่ยมันจะมาโผล่มาร์กเหลืองตรงนี้ก็ยังงงนะฮะว่าอ้าวถ้าเราเข้าไปปุ๊บหลายคนจะงงว่าเข้ามาร์กเหลืองกลับไปก็จะไปโผล่ที่ตู้โทรศัพท์ที่เดิมตอนเริ่มเกมหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็จะไปโผล่ที่คาสิโนของวูซี่นะฮะงงมั้ยมันทำจุดวาร์ปแบบจุดนั้นมันก็จะพายะวาร์ปมาจุดนี้แล้วก็จุดเหมือนกับมันชี้จุดมาฮะก็เอาง่ายๆนะก็หลายคนไม่เข้าใจก็คือจุดจากจุดไอ้นี่ฮะจากจุดเริ่มเกมครับวาร์ปมาจุดนี้ฮะแล้วจุดนี้เนี่ยสามารถวาร์ปไปยังบ่อนคาสิโนของวูซี่ได้ฮะแล้วบ่อนคาสิโนของวูซี่จะวาร์ปกลับมาได้แค่จุดนี้จุดเดียวนะก็จะวาร์ปวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ไม่สามารถกลับไปยังจุดเนื้อนั้นได้นะนอกจากที่คุณเนี่ยจะไปยังเข้าไปตรงนี้นอกจากที่คุณจะเข้าไปในฐานทัพ MLB นะฮะแล้วก็วาร์ปไปที่ Area 69นะแล้วก็ว่าจาก Area 69ไป Biotech นะฮะแล้วก็จาก Biotech ไปที่กลางแมปฟาร์มลับนะฮะแล้วว่าจากฟาร์มลับเนี่ยกลับมายังบริเวณหลังบ้าน CJ นะฮะแล้วก็เราต้องเดินทางจากบ้าน CJ ไปยังบริเวณจุดเริ่มเกมครับแล้วก็ว่าจากตู้โทรศัพท์จุดเริ่มเกมเนี่ยกลับมายังตรงนี้ฮะเห็นมั้ยฮะอันนี้คือจุดวาร์ปทั้งหมดหลายคนน่าจะเข้าใจนะถ้าใครเล่นมอดตัวนี้นะฮะนอกจากนั้นที่จะมีจุดวาร์ปตรงนี้จริงๆแล้วจะมีจุดวาร์ปพาไปยังร้านค้าต่างๆได้ฮะไม่ว่าจะเป็นร้านของกินร้านทานอาหารนะฮะอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นร้านช็อปนะฮะอันนี้ร้านอะไรผมจำไม่ได้แล้วขอเข้าไปดูหน่อยฮะอ๋ออันนี้ฮะบายยูฟโอไงอ๋อบายยูฟโอฮะออกนะเอาไว้ชิบหายนะฮะผมมาบายยูฟโอนะอันนี้ก็ถ้าเป็นร้านไอ้นี่ฮะ7-Eleven นะฮะใน GTA แซนะฮะมันก็เขียนอยู่ว่า7นะฮะมันคล้ายๆ7-Eleven บ้านเรานะใช่ครับแต่ว่ามันเป็น7สีเขียวนะฮะอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นร้านแทงสนุกแทงม้านะฮะเป็นบาร์อะไรก็ว่าไปนะท่านผู้ชมนะเห็นมั้ยร้านแทงม้านะฮะอันนี้ก็สามารถวาร์ปได้นะแล้วก็จะมีอีกหลายสถานที่ที่ผมจะพาไปดูที่มันสามารถวาร์ปไปไหนได้นะฮะตรงนี้ฮะแทนที่เข้าไปในโกดังแล้วจะเป็นโกดังธรรมดาแต่เข้าไปไม่ใช่ครับเป็นร้านค้าต่างๆนะฮะเหมือนว่าเขาเนี่ยเตรียมสัมมนาคุณ MLB ไว้ให้มันถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คือให้มันสุขสบายมากขึ้นไงฮะเอาป้ายมาติดทั้งบนแล้วก็มีจุดวาร์ปตรงนี้พอไปถึงปุ๊บไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไหนฮะก็ MLB แม่งก็มีครบเครื่องทุกอย่างเพราะว่าจากนี้ปุ๊บแม่งก็วาร์ปไปเลยก็ทำนองนี้ท่านผู้ชมนะก็ในส่วนคลิปนี้ผมก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย